วันนี้เราก็จะมาแกะกล่องรีวิวเจ้าตัว Govitz ตัวนี้นะครับถ้าอยากรู้ว่าเจ้าตัว Gargo ตัวนี้ทำอะไรได้บ้างไปติดตามชมกันได้เลยนะครับหลังจากที่ใช้เวลาอยู่บ้านเป็นเวลานานๆหลายคนอาจจะเบื่อในวันนี้เรามีเจ้าตัว gadgets มานำเสนอนะครับนั่นก็คือเจ้าตัว Govitz ตัวนี้นะครับซึ่งจะมาในกล่องแบบนี้นะครับในตัวกล่องก็จะมี introduction นะครับแล้วก็เจ้าตัว Gargo ตัวนี้นะครับสายที่ให้มาจะเป็นสาย USB Type C นะครับแล้วก็จะมีสายต่อกับหูฟังนะครับแล้วก็จะมีผ้าเช็ดนะครับสำหรับเจ้าตัว Govitz ตัวนี้นะครับเป็นเหมือนกับ Mobile Cinema นะครับด้วยความกว้างของจอ800นิ้วเลยนะครับและความละเอียด 4K นะครับซึ่งเหมือนเรานั่งห่างจากจอ20เมตรนะครับสำหรับเจ้าตัว Govitz T2 ตัวนี้นะครับดูภายนอกอาจจะเหมือนแว่นตานะครับแต่ข้างในนะครับจะเป็นหน้าจอ OLED จาก Sony นะครับเรามาดูด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะมีที่ปรับค่าสายตานะครับแล้วก็จะมีที่ปรับระยะม่านตาด้วยนะครับก็จะทำให้เราสะดวกมากๆเลยนะครับและเจ้าตัวนี้เหมาะกับใครเจ้าตัวนี้ไม่ใช่แค่ดูวิดีโอคอนเทนต์หรือว่าดูดูหนังได้อย่างเดียวนะครับมันยังสามารถเป็น FPV ให้กับโดรนได้หรือเล่นวิดีโอเกมได้เลยนะครับแถมเจ้าตัวนี้ยังน้ำหนักเบาอีกด้วยนะครับและนี่ก็เป็นทางเลือกที่ดีนะครับสำหรับใครที่ดูคอนเทนต์โดยปราศจากสิ่งรบกวนภายนอกนะครับก็คือเหมาะเลยสำหรับใครที่ชอบอยู่ในโลกของตัวเองนะครับและก็จบกันแค่นี้นะครับสำหรับการแกะกล่องรีวิวเจ้าตัว Govitz ตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะใส่ข้อมูลไว้ที่ช่อง description box ข้างล่างนะครับแล้วก็ถ้าใครมีคำถามก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ที่ช่อง iMod Official ของพวกเราด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Let's go.